หลักการวางใจเมื่อลำบากใจที่จะให้ยืมเงิน 1. ถ้าไม่ได้คืนแล้วเดือดร้อนภายหลังไหม 2. รู้สึกว่าตัวเองใจร้ายดูดายหรือเปล่า 3. ฝืนใจเพราะกลัวถูกด่าหรือเปล่า 4. รับได้ไหมหากโดนเนรคุณในวันหน้าตอนโดนยืมเงินไม่อยากให้เลยแต่มักใจอ่อนทำอย่างไรให้ใจแข็งเดี๋ยวนี้บางคนถึงขั้นเล่นของก่อนออกจากบ้านไปยืมเงินใครจะจุดธูปไหว้พระสวดขอพรเทวดาอธิษฐานขอให้บุคคลนั้นเป็นเป้าหมายใจอ่อนเห็นหน้าข้าพเจ้าแล้วจงยอมให้ข้าพเจ้ายืมแต่โดยดีบางทีก็ตีสนิทข้ามปีทำดีด้วยทุกอย่างเพียงเพราะมุ่งหมายจะขอก้อนใหญ่ในไม่ช้าคนยุคเราเงินขาดมือกันมากเลยกลายเป็นปัญหาทางใจของคนใกล้ตัวหลายคนต้องเผชิญสถานการณ์ประเภทเป็นกับความเป็นญาติพี่น้องเถอะหรือผิดเองที่ยอมสนิทด้วยหรือกระทั่งโทษฐานที่รู้จักกันห่างๆหลายครั้งลำบากใจรู้สึกเหมือนเป็นคนใจดำอมหิตถ้าเห็นคนรอบตัวตกทุกข์ได้ยากแล้วไม่ให้ยืมเงินทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้มีมากเผลอๆฐานะโดยรวมด้อยกว่าคนยืมซะอีกการให้ทานถ้าให้เสร็จเงินส่วนเกินได้โดยไม่ลำบากก็ดีแต่ถ้ายังมีไม่มากขนาดเห็นเป็นเศษเงินก็ควรมีหลักการวางใจให้อยู่ตรงที่ที่สบายอาจเริ่มจากการถามตัวเองง่ายๆว่า 1. เงินจำนวนที่ให้ไปถ้าไม่ได้คืนแล้วเดือดร้อนในภายหลังไหมหากตอบตัวเองว่าเดือดร้อนแม้ทางใจก็ให้บอกคนยืมไปเต็มปากเต็มคำว่ามีไม่พอคือไม่พอที่จะช่วยเขาต้องเอาไว้ช่วยเราช่วยครอบครัวตัวเองก่อนแล้วบอกตัวเองว่านี่เรียกว่าใจแข็งไม่ใช่ใจดำสองรู้สึกว่าตัวเองใจร้ายดูดายหรือเปล่าหากตอบตัวเองว่าเป็นทุกข์จากการไม่ช่วยก็ให้ยืนยันกับตัวเองและยืนยันกับคนยืมอย่างหนักแน่นว่าการช่วยมีหลายวิธีวิธีช่วยที่ดีที่สุดคือให้คำแนะนำถ้าให้คำแนะนำแล้วยังไม่อิ่มใจเห็นเขายังงงๆหาทางออกให้ชีวิตไม่เจอก็อาจจะกุลีกุจอวิ่งเต้นติดต่อสถาบันการเงินให้ท่องไว้ว่าถ้าเขาคิดจะคืนจริงก็ให้เขายืนยันความตั้งใจนั้นกับธนาคารอย่ามารับปากเอากับคุณที่ไม่มีพนักงานทวงหนี้เป็นมือเป็นเท้าแล้วก็บอกตัวเองด้วยว่าถ้าใจดีจริงต้องช่วยให้เขาได้ดีจริงๆให้ยืมง่ายไปเขาอาจเสียคนเพราะยืมเพื่อนยืมญาติมันง่ายทำให้คนบางคนเคยตัวได้เราอย่าไปมีส่วนทำให้เขาเสียคนเลยนักยืมเงินญาติเกินครึ่งยืมแล้วไม่อยากคืนคืนแล้วเสียดายอ้อยเข้าปากช้างแล้วทำไมต้องขายด้วยขาดเงินอีกก็หาญาติที่ยังไม่เคยยืมอีกพวกนี้พอก่อนหนี้สินท่วมหัวจนติดเป็นนิสัยก็มักมีชีวิตเป็นนักสร้างหนี้ไปจนตายเกิดใหม่ก็ต้องไปชดใช้ต่ออีกเพราะใช้ชีวิตก่อกรรมในทางสร้างหนี้ไว้เป็นหลักพิจารณาเห็นเช่นนี้แล้วก็คิดว่าเรายังมีส่วนส่งเสริมให้เขาได้มีสิทธิ์เป็นคนพันนั้นเลยท่องไว้แม่นๆว่าถึงแม้เราให้ก็ไม่ได้แปลว่าช่วยให้เขาพ้นความเดือดร้อนเสมอไปแต่อาจเพิ่มคนเดือดร้อนขึ้นอีกคนคือเราเองสามฝืนใจเพราะกลัวถูกด่าหรือเปล่าหากถูกต่อว่าซึ่งหน้าประมาณแรงน้ำใจ
ที่ไม่ให้ความช่วยเหลือสำเร็จรูปคือเงินเป็นก้อนๆก็ให้ทำไว้ในใจว่าคนเห็นแก่ตัวแล้งน้ำใจไม่ใช่เราแต่เป็นเขาต่างหากจะเอาตัวรอดเอาที่สบายใจตัวเองแล้วมาว่าเราโดยไม่คิดว่าเราจะรอดหรือเปล่าหรือเราจะเป็นกังวลแค่ไหนขอให้ทราบว่าคนที่ยืมเงินไม่ได้แล้วด่าสาดนั้นไม่มีความเกรงใจไม่มีความละอายอยู่เลยคนไม่มีความละอายนั้นพร้อมชักดาบตาไม่กระพริบแน่ๆถ้าคุณจะต้องเสียเพื่อนหรือเสียญาติแบบนี้ไปก็อย่าได้เสียใจหรือเสียดายอดีตดีๆที่ผ่านมาเพราะอดีตที่ดีๆเหล่านั้นอาจเป็นแค่ภาพลวงตาที่เขาสร้างขึ้นปกปิดจิตใจที่ดำมืดก็ได้ข้อที่4รับได้ไหมหากให้ยืมไปวันนี้แล้วโดนเนรคุณในวันหน้าเป็นเรื่องแปลกแต่จริงหลายๆคนช่วยใครแทนที่เขาจะสำนึกบุญคุณกลับมาแว้งกัดด้วยเหตุผลทางอารมณ์แบบคนที่ไม่อยากรู้สึกว่าเป็นหนี้บุญคุณใครต้องหาทางทำให้ผู้มีบุญคุณกลายเป็นคนเลวในสายตาของสังคมเพื่อตัวเองจะได้ไม่ต้องเป็นคนเลวในความจำของตนและในสายตาของคนอื่นคุณไม่มีทางรู้จักใครจริงล่วงหน้าเพราะแม้แต่เขาเองก็อาจไม่ได้ตั้งใจเป็นอย่างนั้นอารมณ์ติดหนี้บุญคุณมันอาจพาไปเองในวันหนึ่งสรุปคือท่องไว้ว่าการให้ทานนั้นดีให้ได้ก็ให้คนที่ให้ได้แล้วให้นั้นยิ่งให้มากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งมีสิทธิ์เจอเพื่อนแท้มากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าไม่มีพอจะให้และฝืนใจให้แบบนี้ยิ่งให้ยิ่งมีสิทธิ์สร้างศัตรูคู่แค้นขึ้นมาแทน